ไปดูกันแล้วก็เป็นลุ้นกันว่าปองตั๋วเครื่องบินได้ไหมปุยจะได้ราคาเท่าไหร่สวัสดีค่ะปุยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุยชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยปุยมีข้อมูลดีๆมาฝากนะคะนั่นก็คือการจองตั๋วเครื่องบินกับไทยในช่วงของโควิดจากประเทศไอแลนด์นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เปลุ้นกันว่าปุยสามารถที่จะ จองตั๋วเครื่องบินได้ไหมนะคะมีตั๋วเครื่องบินเนี่ยว่างให้ปุยเนี่ยได้เดินทางกลับไทยไหมแล้วก็ราคาที่ตั๋วที่ปุยจะซื้อเนี่ยปุยจะได้ราคาเท่าไหร่และที่สําคัญก็คือเดี๋ยวปุยจะสาธิตวิธีคร่าวๆนะคะในการจองตั๋วกลับไทยซึ่งในช่วงของโควิดเนี่ยเวลาที่เราจะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะเราจะมี2ออปชันให้เลือกก็คือออปชันที่1นนะคะคนไทยที่อยู่ในประเทศไอร์แลนด์เนี่ยสามารถที่จะ เดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบินพิเศษที่รับคนไทยกลับบ้านนะคะซึ่งอันนี้เราจะต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องที่ประเทศอังกฤษนั่นก็คือสายการบินไทยสําหรับออปชันที่1นนะคะเราจะมีเที่ยวบินจํากัดก็คือเขาจะมีให้บริการแค่ทุกวันอาทิตย์นะคะจะมีวันละเที่ยวก็คือเที่ยว1 1โมง50ทุกๆวันอาทิตย์นะคะที่จะรับคนไทยกลับบ้าน ซึ่งปุ๋ยก็สงสัยอีกแล้วว่าเอถ้าปุ๋ยอยาก,กบ,บินวันอื่นเนี่ยปุยป๋ยไปขึ้นเครื่องที่ประเทศอื่นได้ไหมในทวีปยุโรปเพราะว่ายังไงเราก็ต้องต่อเครื่องบินอยู่ดีพอดีปุ๋ยไปเช็คที่ประเทศอื่นๆนะคะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีบริการคนละวันถ้าเกิดว่าปุ๋ยอยากไปวันอื่นเนี่ยปุ๋ยสามารถที่จะไปขึ้นเครื่องที่ประเทศอื่นได้ไหมนะคะปุ๋ยก็เลยได้ส่งเมลไปที่สถานทูตแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองสนเนี่ยเขาตอบเมลกลับปุยมานะคะว่าปุ๋ยอยู่ที่ประเทศไหนเนี่ยก็คือ้ปทนนงระเศั อันนี้ที่ปุยเข้าใจเองนะคะในยาก,ก็คือว่าปุยอยู่ประเทศไหนปุยก็ควรจะใช้บริการของประเทศนั้นนะคะซึ่งอันนี้นก็เป็นเมลที่ปุยได้รับคําตอบกลับมานะคะในส่วนของออปชันที่2นะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้บริการของสายการบินพาณิชย์อื่นๆที่ไม่ใช่ของการบินไทย ซึ่งการใช้บริการของสายการบินพาณิชย์อื่นๆเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะขึ้นเครื่องได้เลยที่ประเทศไอแลนด์นะคะแล้วก็มีเที่ยวบินหลากหลายให้เราเนี่ยได้จองกับเมืองไทยแต่เราก็ไม่ได้บินตรงกับเมืองไทยนะคะก็คือเราขึ้นเครื่องที่ประเทศไอแลนด์ แล้วเราจะต้องมีการต่อเครื่องบินซึ่งณปัจจุบันนี้ที่ปุ๋ยเคยบอกไปคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไอร์แลนด์ไม่ได้มีสายการบินที่บินตรงไปเมืองไทยนะคะเราจะต้องทําการต่อเครื่องทุกครั้งทุกสายการบินนะคะออปชันที่2นะคะก็คือเราสามารถที่จะใช้บริการของสายการบินพาณิชย์นะคะที่เขามีให้เลือกซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะบินได้หลากหลายเยอะยิ่งขึ้นไม่ต้องระบุวันนะคะก็คือสามารถมีเที่ยวบินให้เราเลือกได้หลากหลายแล้วก็ข้อดีก็คือว่า เราสามารถจองตั๋วไปกลับได้ในราคาที่ถูกกว่าออปชันแรกเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเช็คตั๋วเครื่องบินตอนนี้ก็คือราคาประมาณ500กว่ายูโรนะคะสามารถที่จะบินไปกลับได้เลยในออปชันที่2แต่ออปชันที่2ถ้าเกิดว่าเราเดินทางด้วยสายการบินพาน,นิชย์เนี่ยเราต้องเสียค่าโรงแรมในการกักตัวเอง14วันนะคะตอนแรกปุ๋ยก็มองเอาไว้ทั้ง2องออปชันนะคะดูว่าอันไหนสะดวกกว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่หลังจากที่ปุยไปเช็คราคาโรงแรมที่ปุยจะต้องเสียนะคะในการกักตัวเองค่าโรงแรมเบื้องต้นในการกักตัวเนี่ยก็คือพันกว่ายูโรนะคะแล้วก็รวมกับตั๋วเครื่องบินแต่ทีนี้เนี่ยออปชันแรกอย่างที่ปุยบอกว่าเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีข้อจํากัดในการเดินทางในเรื่องของตั๋วเครื่องบินอาจจะสูงแต่เราเนี่ยก็คือ ได้รับการกับตัวฟรีจากโรงแรมที่ทางรัฐบาลเขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกทางเลือกไหนนะคะแต่วันนี้เนี่ยปุยก็คือสรุปแล้วว่าเดี๋ยวปุยจะไปด้วยออปชันที่1ก็คือ ขึ้นเครื่องที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ใช้บริการของสายการบินไทยเป็นเที่ยวบินพิเศษที่รับคนไทยกลับบ้านนะคะแล้วก็ไปกักตัวฟรีเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่าปุยจะได้ตั๋วราคาถูกไหมแล้วก็จะมีที่นั่งหรือว่ามีตั๋วเนี่ยเหลือให้ปุยจองไหมนะคะในวันที่ปุยต้องการกลับเมืองไทยรอบนี้แล้วก็ปุยก็จะสาธิตให้ดูเลยค่ะว่าเราจะต้องจองตั๋วเครื่องบินยังไงบ้างไปดูกันค่ะขั้นตอนการจองตั๋วนะคะปุยแนะนําให้ไปเช็คเที่ยวบินพิเศษก่อนว่า เขามีตั๋วว่างใหม่นะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่ก็คือให้ไปดูขาจากอังกฤษไปที่ประเทศไทยก่อนเลยซึ่งเราสามารถที่จะเดินทางได้ทุกๆวันอาทิตย์เข้าไปที่เว็บการบินไทยหรือว่า thaiairway.com ไปทําการจองตัว๋วครั้งนี้ปุยจะจองแบบขาเดียวเดี๋ยวขากลับปุยหาตั๋วจากประเทศไทยบินตรงไปยังไอแลนด์นะคะเริ่มตน้นต้นทางก็คือจากประเทศอังกฤษลอนดอนเลือกปลายทางก็คือกรุงเทพป k k นะคะ แล้วก็การเลือกวันเนี่ยจะต้องเลือกที่เป็นวันอาทิตย์เท่านั้นเราถึงจะหาตั๋วเจอผู้โดยสารนะคะอันนี้ก็คือใส่ผู้โดยสารที่จะเดินทางแล้วก็ค้นหาตั๋วนะคะซึ่งจะเห็นว่าได้ตั๋วมาแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าปวยจะมีที่นั่งว่างไหมนะคะก็คือตั๋วเนี่ยได้มาแล้วนะคะราคาถูกสุดก็คือ459ปอนด์ก็คือประมาณ520ยูโรแล้วก็จะมีเที่ยวบินเดียวก็คือ11 5 0โมง 50, แล้วก็ไปถึงเมืองไทยอีกวันหนึ่ง สำหรับราคาตั๋วนะคะอันนี้อยู่กับเงื่อนไขของตั๋วนะคะส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนตัว๋วคืนตัว๋วที่มีค่าใช้จ่ายซึ่งถ้าเกิดเราต้องการตั๋วนี้ก็คือกดปุ่ม next เราก็มาดูรายละเอียดของตั๋วนะคะว่าได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็เดินทางวันไหนแล้วก็เวลาเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็ดูเงื่อนไขต่างๆในการจองตัว๋วเสร็จแล้วกดปุ่ม next หลังจากนั้นก็คือไปใส่ข้อมูลผู้โดยสารทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะต้องใส่ให้ละเอียดก็เหมือนการจองตั๋วทั่วไปเสร็จแล้วกดปุ่ม validate information ด้านล่างหลังจากนั้นก็ไปทำการตรวจสอบข้อมูลที่เราได้ทำการจองนะคะถ้าเกิดมั่นใจแล้วก็คือกดปุ่ม next ก่อนจะถึงหน้าชำระเงินนะคะก็คือควรจะตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดปุ่มการถูกเงื่อนไขที่เขาได้บอกไว้นะคะแล้วกดปุ่ม next ซึ่งก่อนที่จะกดปุ่ม next นะคะเราจะต้องตรวจสอบชื่อแล้วก็วันเวลาให้ตรงนะคะแล้วก็เข้าไปชำระเงิน ใส่รายละเอียดบัตรในการชำระเงินนะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม confirm payment แล้วเขาจะมีอีเมลส่งบัตรตั๋วโดยสารมาให้เราในอีเมลนะคะซึ่งเสร็จสิ้นการจองตัว๋วเมื่อได้ตั๋วเที่ยวบินพิเศษแล้วนะคะเราจะต้องไปจองตั๋วจากประเทศไอแลนด์เดินทางไปที่ประเทศอังกฤษโดยใช้สายการบินประจำชาตินะคะก็คือ Air l i n k เเริ่มทำการจองตั๋วนะคะก็คือเลือกจาก ดับลินไปที่ลอนดอนแต่ลอนดอนที่เราจะเลือกนะคะจะต้องเป็นสนามบินลอนดอนฮิตโชเท่านั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะหลังจากนั้นก็คือจะต้องเลือกเวลาที่เราจะต้องเดินทางต้องเป็นวันเดียวกับที่เราจองเที่ยวบินพิเศษไว้นะคะแล้วเราจองเป็นแบบวันเว้นะคะปุยจองขาเดียวทำการค้นหาไฟ i s เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ามีเที่ยวบินอะไรบ้างที่เราสามารถเดินทางไปต่อเครื่องได้ทเที่ยวบินที่เช้าที่สุดที่เราสามารถไปได้ก็คือ7จ็ดโมงครึ่งนะคะซึ่งเราจะต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินนี้นะคะเขาจะมีราคาก็คือถ้าเป็นแบบธรรมดานะคะแต่เราต้องโหลดกระเป๋าไปด้วยนะคะเพราะเราต้องไปกักตัว20กิโลถ้าราคาถูกสุดนะคะประมาณ85.99หรือว่า86ยูโรนะคะปุยจะจองอันนี้ เราจะมีเวลาในการต่อเครื่องเนี่ยสชั่วโมงกว่านะคะอันนี้เพียงพอต้องเลือกไฟล์นี้นะคะราคาประมาณ86ยูโรกดปุ่มนะคะเพื่อทำการจองตัว๋วการจองตั๋วก็เหมือนเหมือนกันก็คือใส่รายละเอียดของผู้โดยสารนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเข้าไปทำการชำระเงินนะคะซึ่งอันนี้จะเหมือนกันเลยขั้นตอนการจองตั๋วของสายการบินจะคล้ายๆกันนะคะก็คือกดปุ่ม c o n t i n u e ตลอดแล้วก็ใส่ข้อมูลระหว่างทาง หลังจากเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะมีอีเมลมาให้เราหนึ่งฉบับเพื่อยืนยันการจองตัว๋วและเราต้องเอารายละเอียดจากอีเมลไปเช็คอินเป็นขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะเดินทางปุยขอสรุปขั้นตอนการจองตั๋วนะคะก็คือว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะคะราคาตั๋วจากไอร์แลนด์ไปอังกฤษอยู่ที่86ยูโรนะคะราคาตั๋วจากอังกฤษไปประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ520ยยูโรแล้วก็ขากลับ ราคาตั๋วจากไทยไปไอรแลนด์อยู่ที่1,6000นะคะหรือว่า400ยูโรรวมเบ็ดเสร็จประมาณ1,000ยูโรนะคะค่าตั๋วในการเดินทางเที่ยวนี้จากที่เราได้เห็นนะคะก็คือการจองตั๋วก็คือเป็นการจองตั๋วปกติแต่ว่าหลายๆคนเวลาที่บินกับไทยจากประเทศไอแลนด์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยใช้เส้นทางนี้นะคะเราจะบินตรงจากประเทศไอแลนด์เลยซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการใช้ สายการบินไทยนะคะเป็นเที่ยวบินพิเศษก็คือจะจองตั๋วแบบที่ปุยจองเลยนะคะจะต้องคํานึงถึงตั๋วที่เราจะต้องไปขึ้นเครื่องที่ประเทศอังกฤษด้วยนะคะซึ่งอันนี้ต้องดูเวลาดีๆนะคะแต่ว่าเวลาในการต่อเครื่องสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่มีปัญหานะคะถ้าเกิดว่าเครื่องไม่ได้ดีเลยหรือว่าไม่ได้มีปัญหาที่ ประเทศไอแลนด์ไม่ได้ล่าช้านะคะก็คือสามารถไปต่อเครื่องได้สบายๆนะคะสำหรับตัวปุยเองนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีธุระจำเป็นจริงๆช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะไม่ควรกลับไทย แต่สําหรับปุ๋ยเองเนี่ยก็คือปุยตั้งใจจะกลับไทยไปตั้งแต่เกือบปีแล้วนะคะปุยยังไม่ได้กลับแล้วก็ปุ๋ยต้องมีบางอย่างที่จะต้องกลับไปทําที่เมืองไทยแต่สาหรับคนที่ยังรอได้นะคะปุ๋ยก็ถือว่าการเดินทางแต่ละครั้งนะคะก็มีความเสี่ยงในเรื่องในเรื่องของโควิดนะคะเพราะฉะนั้นก็รอไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครมีทุรลจจาเป็นต้องไปทําจริงๆก็คือสามารถที่จะจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ดูราคาตั๋วเครื่องบินจากที่ปุ๋ยจองเมื่อกี้นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะมาสาธิตวิธีการ ยื่นขอใบรับรองนะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับไทยจากสถานทูตนะคะของในประเทศต่างๆซึ่งเดี๋ยวไปดูกันที่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ขอลาไปก่อนวันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะคะดูแลตัวเองกันดีๆสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคนะ่ะบ๊ายบาย